ะครับไม่ขอเปิดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับตามกระบวนการของกฎหมายนะครับถ้าโจทย์ประสงค์จะขอให้เจ้าหน้าที่คดีในตัดกุญแจเข้าไปเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและก็ทำการยึดเพื่อนำส่งนะครับเจ้าหน้าที่คดีมีอำนาจดำเนินการแต่ว่าโจทย์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ทางคดีนะครับทางโจทย์มีอำนาจที่จะรายงานศาลขอให้ศาลออกหมายเรียกนะครับตัวจำเลยนะครับเพื่อทำการไปไต่สวนที่ศาลและให้ส่งมอบทรัพย์สินนะครับโดยในการออกหมายเรียกนี้นะครับเราจะออกหมายเรียก2ครั้งนะถ้าออกหมายเรียกแล้วนะครับไม่ไปนะครับก็ต้องเป็นออกหมายจับจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนี้นะครับทางโจทย์ยืนยันอย่างนั้นนะครับครับเดี๋ยวให้เจ้าที่รายงานนะครับชาวบ้านเราจะขอว่ากรมบังคับคดีให้ดูที่หมายศาลว่าคุณดูว่าเขาบังคับคดีอะไรมั่งศาลพิพากษามาว่าไงให้ส่งมอบแล้วทรัพย์สมบัติที่เป็นของวัดจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้เคลื่อนย้ายครับไม่ได้เคลื่อนย้ายแล้วตรวจนับไปอ่ะสามารถบอกเราได้ไหมส่งมอบไปแล้วเอาไปแล้วอ่ะดูหน้าตาแหลงทรัพย์สินทางรายการนะครับเขาไม่ระบุทรัพย์สินไม่ระบุทรัพย์สินไปดูต่อยไปดูที่ทางศาลก่อนมาดูไอ้พรแกไปดูดิตอนนี้แกตกใจแล้วเข้าใจผิดในส่วนที่ต่างเลยว่าศาลพิพากษาลงหน้าแผ่นดินแล้วคุณจะไปทำละเมิดกว่านั้นไม่ง่ายนะครับฝากนะครับฝากคุณครูฝากคุณครูไปดูสิครับหมายสารนี่นะครับชี้แจงนี้นะครับไม่ต้องชี้แจงไปดูดิครับไปดูก่อนก็ชี้แจงท่านก็ไปดูก่อนก็ชี้แจงครั้งที่แล้วทางบังคับคดีก็คือทางผมเนี่ยเป็นคนมาทำการตรวจสอบนะครับไม่ใช่ไปดูชี้แจงให้ชาวบ้านฟังไม่ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านฟังฟังดีครับฟังดีครับฟังดีครับ